ายสิ่งให้เพื่อนยืมห่วงคนจะมองร้ายอายุปูนี้ห่วงลูกหลานมากมายจะหลีกหนีร่างกายร่วงโรยยากินตึงกำคำเศร้าซึ้งบ้านเมืองนี้แต่เรื่องช้ำช้ำช่างโง่ช่างมันเป็นรำกันเถิดนาวางลงวางลงวางมันลงไปก่อนเรื่องกระจิตไม่ต้องคิดวางไว้ไกลๆวางลงวางลงกับชีวิตเป็นทรงใหม่ปล่อยชราออกมาเป็นออเดออเดย์ครับผมก็อยู่ที่หน้าร้านของมินิออโต้ซาวด์นะครับผมตามเคยนะครับคือต้องมาวนๆบ่อยๆนะครับคือช่วงนี้รู้สึกจะวุ่นวายนะครับช่างมินิสวัสดีครับช่างมินิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังลองเสียงใช่ไหมครับตอนนี้กำลังตรวจกำลังเครียดเลยครับตอนนี้คือทำอะไรไม่ถูกแล้วครับไม่มีอะไรจะขายเปลี่ยนไปหมดลูกค้าสินค้าสินค้าโล่งเลยนะเดี๋ยววันนี้มาถ่ายบรรยากาศแล้วกันนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็คือลูกค้ารับสินค้าไปหมดเกลี้ยงเลยครับตั้งแต่เช้าลูกค้าที่จองในทางไลน์เยอะมากครับผมก็ต้องให้ลูกค้าจองเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีสินค้าให้มากขนาดไหนนะครับเพราะตอนนี้ยอดจองก็ถล่มเลยถล่มทลายเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับงงมากเลยนะครับงงกับชีวิตนะครับวันตู้มา2คันรถนะครับหมดแล้วอันนี้คือถ้าประกอบนี่ก็ไม่เหลือแล้ววันนี้ประกอบไม่ทันจริงๆก็คือลงคลิปไปแล้วครับคลิปที่รถมาส่งรถวันนี้เรียกว่าไม่มีตู้ที่จะรองเลยนะครับไม่มีตู้ที่จะรองแล้วก็รองเสียงกลางแล้วก็เอาตู้เอาคัมเมอร์ชุด12,38อันนี้อันนี้คือไม่มีของจริงนะก็คือต้องทดลองเสียงจาก18นิ้วนะครับตอนนี้พี่ต้องถามว่าผมตอบเลยว่ามีตอนนี้ที่จะได้เลยวันนี้มี 19,500 21,500 ที่จะประกอบให้ได้แล้วก็มี 23,500 ต้องประกอบทุกชุดนะครับตอนนี้ไม่มีสินค้าเลยนะครับคือขายหมดเลยตั้งแต่ช่วงเช้ามาต้องเรียกว่าหมดเลยนะหมดเลยครับแล้วก็เหลือรอประกอบนะครับแล้วลูกค้าที่มัดจำไว้ก็อีกเยอะตอนนี้ถ้าลูกค้าจะเอาที่ไหนก็ถามนะครับผมมี 21,500 BV BV แล้วก็กลางกิฟต์นะครับซัก NTD กระแทกข้างไม้อัดแท้นะครับไม้ปลาไม่มีครับผมออเดอร์6ไม้อัดแท้มีนะครับแต่ต้องรออย่างเดียวเลยต้องรอนะครับต้องรอนะครับครับผมโอเคครับลูกเนี่ยละเก็บไว้เนี่ยก็ดูแลลูกค้าไม่ทันจริงๆนะครับพ่อมาตั้งแต่เช้าแล้วครับอาจารย์มาแต่เช้ามาจากชลบุรีอ๋ออาจารย์มารอนะครับมารอตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่ละคนยังไม่ได้ทานข้าวเช้ากันนะเรียกว่ายังไม่ได้กันสักมื้อนะครับก็สงสารเขานะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับทุกวันนะครับวัน3ทุ่ม2 3ทุ่มทุกวันนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ยังพอมีก็เป็นไม้อัดแท้แล้วครับไม้อัดแท้ก็ยังพอมีสต็อกอยู่ครับครับผมแต่ถ้าเป็นปาร์ติเคิลนี่ต้องแบบรอยาวเลยใช่ไหมนะครับรอยาวอยู่เหมือนกันตอนนี้ไม่มีอันนี้ออเดอร์6นะครับไม้อัดแท้นะครับผมไม้อัดแท้ตามภูเขานะครับก็ชุดนี้ยังมีอยู่นะครับยังพอมีแบ่งครับก็เรียกว่าวุ่นวายนะครับทั้งวันนะครับช่างวินิตประกอบใหม่อีกชุดนึงนะครับอันนี้เป็นชุดไม้อัดแท้นะครับทั้งชุดนะครับผม85นิ้วออเดอร์6นะครับไม้อัดแท้นะครับผม10,000กว่าบาทนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือวุ่นวายมากนะครับลูกค้าต้องสั่งจองอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ยาวถึงเลยปีใหม่นะครับผมไม่พ่วงเป็น4x4เส้นใครเส้นมันเก็บรถเปิดตู้อีกทำงานอ๋อผู้ตายนะอันนี้เอฟซีก็มาซื้อถึงร้านนั่นนะครับเราว่าตัวเดียวใหญ่เดียวเลยตอนนี้มี
จะได้เปิดตัวใหม่195ลูกค้าจากไหนครับผมนี่มาจากชลบุรีบ่อวินครับอ๋อชลบุรีก็คือมาถึงก็รีบรับของเลยใช่ไหมใช่จะฟังก่อนจะฟังหรือจะรับไปเลยครับจะรับเลยก็ได้ครับก็คือร้านมินิต้องวุ่นวายอย่างนี้นะครับจำถึงการเลยมากกว่าอันนี้ช่างวินิจยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมก็ยังไม่ได้กินครับเดี๋ยวเย็นนี้จะแอดมิดแล้วจะแอดมิดแล้วมีหลายร้านนะของที่รถไม่ได้ไปสารพัดร้านชอบร้านนี้นะ